You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการไปเที่ยวกันไหมวันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆแบ็คแพ็คไปเที่ยวภูกระดึงกันค่ะภูกระดึงนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดเลยมีธรรมชาติที่สวยงามมากเดิมทีพื้นที่แห่งนี้นั้นเคยเป็นทะเลมาก่อนและมีการตกตะกอนทับถมของดินทรายกลายเป็นชั้นหินชุดต่างๆต่อมาเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงก่งตัวขึ้นทำให้พื้นที่แห่งนี้นั้นยกตัวสูงขึ้นเป็นเทือกเขาหินทรายที่ยิ่งใหญ่เมื่อเวลาผ่านไปได้ถูกกัดเซาะคงเหลือเฉพาะชั้นหินที่แข็งแกร่งจนถึงปัจจุบันคำว่าภูนั้นหมายถึงภูเขาส่วนคำว่ากระดึงนั้นมาจากคำว่ากระดิ่งเนื่องจากมีการเล่าขานถึงเสียงกระดิ่งหรือระฆังใหญ่บนยอดภูจึงเป็นที่มาของคำว่าภูกระดึงภูกระดึงนั้นมีทั้งภูผาและทานน้ำตกที่ล้วนเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจและสวยงามยิ่งนักใครที่ได้เดินทางมาสัมผัสจะต้องหลงไหลในเสน่ห์และกลิ่นอายของธรรมชาติของสถานที่แห่งนี้นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในครั้งนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวภูกระดึงนั้นสามารถติดต่อจองบ้านพักเต็นท์หรือเครื่องนอนกับทางอุทยานไว้ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางได้เลยให้เตรียมในส่วนของอาหารแห้งแต่ไม่ต้องเตรียมไปเยอะนะคะเพราะจะเสียค่าหาบกิโลละ30บาททางอุทยานไม่มีอาหารฮาลาลจำหน่ายวันแรกแนะนำให้ไปถึงแต่เช้าเพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการเดินทางขึ้นภูซึ่งจะใช้เวลาโดยประมาณ 4-7 ชั่วโมงแต่ก่อนเดินทางอย่าลืมฟิตซ้อมร่างกายให้แข็งแรงก่อนด้วยนะคะสิ่งแรกที่ไปถึงที่จะต้องทำก็คือการแยกอาหารที่จำเป็นจะต้องกินระหว่างทางและน้ำเปล่าส่วนสัมภาระอื่นๆเราก็ไปชั่งกิโลนะคะเพื่อให้ลูกหาบหาบขึ้นไปลูกหาบที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งสีสันและเป็นไฮไลท์ในการมาเที่ยวภูกระดึงด้วยกับร่างกายที่แข็งแรงในการแบกสัมภาระของนักท่องเที่ยววันละหลายรอบเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมตัวเดินทางขึ้นภูกระดึงกันได้เลยจุดเริ่มต้นของการขึ้นภูในวันนี้ในส่วนของด่านแรกเนี่ยเราจะรู้สึกเหนื่อยมากเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยอยู่ในช่วงของการปรับตัวเมื่อเราไปถึงซัมแฮกแตงโมจะเป็นของกินที่สุดยอดที่สุดในเวลานั้นจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปด่านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นซัมบอนนะคะซัมกอฟางพานพานแปรแล้วก็มีอีกหลายซัมเลยจุดที่เราเลือกพักในด่านต่อไปก็จะเป็นซัมก๊อกโดนซัมก๊อกโดนเนี่ยเราเลือกที่จะพักทานอาหารที่นี่แล้วก็ละหมาดย่อรวมเนื่องจากว่าจุดนี้จะมีห้องน้ำให้ใช้บริการด้วยเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปที่ซัมแค่แล้วก็ไปจบที่หลังแปรรวมระยะทางขึ้นเขา 5.5 กิโลเมตรพื้นที่หลังแปรจะเป็นลานกว้างมีความงามของยอดภูและต้นสนที่ปลิวตามสายลมไฮไลท์ของการเดินทางมาถึงจุดนี้ก็คือการถ่ายรูปกับป้ายครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงค่ะจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปที่ศูนย์วังกวางใช้ระยะเวลาเดินทางนั้น 3.5 กิโลเมตรเมื่อเดินทางไปถึงก็ไปรับสัมภาระจากลูกหาบและเก็บของเข้าเต็นท์สิ่งที่จะต้องเจอในด่านต่อไปก็คือในส่วนของกองทับทากเพื่อนๆจะต้องเตรียมในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันทากไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์ถุงเท้าน้ำมันมวยแต่อันนี้จะแนะนำก็คือในส่วนของน้ำมันมวยเพราะว่าเราใช้แล้วเนี่ยทริปนี้เราไม่โดนทากกัดเลยเมื่อได้เวลาอาบน้ำเราก็เริ่มทำสงครามวิ่งหนีทากกันได้เลยค่ะจากนั้นเราก็ละหมาดแล้วก็ไปปาร์ตี้ปิ้งย่างเนื้อฮาลาลที่เราซื้อมากันนะคะในส่วนของยามค่ำคืนเนี่ยเราจะได้ชมบรรยากาศของเหล่าน้องกวางที่จะออกมาเดินเล่นให้พวกเราดูแต่ไม่แนะนำให้อาหารนะคะเพราะมันจะเป็นการไปทำลายระบบนิเวศในส่วนของสัตว์ที่ออกหากินตามธรรมชาติแล้วก็ทางอุทยานเนี่ยจะปิดไฟเวลา4ทุ่มตรงก็คือแนะนำว่าให้รีบทานอาหารให้เสร็จแล้วก็เข้านอนค่ะวันที่2เนี่ยเรานัดกันจะตื่น 5:30 ละหมาดเสร็จก็เดินทางไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่นผานกแอ่นเนี่ยเป็นผาที่น่าประทับใจอีกผาหนึ่งเนื่องจากว่ามีมุมที่ถ่ายรูปสวยหลายๆจุดเลยในส่วนของผานกแอ่นเนี่ยก็คือถ้าใครโชคดีไปวันนั้นไม่มีลมแรงก็จะได้เห็นทะเลหมอกแต่พอดีวันนั้นที่เราไปเนี่ยลมแรงมากทำให้เราไม่เห็นทะเลหมอกแต่ก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงซึ่งเราจะได้ในส่วนของลมที่ปลิวผ่านสายลมอะค่ะจะพัดต้นไม้ให้ต้นไม้หวิวไปมาก็จะสวยอีกแบบนึงจากนั้นเราก็นัดกัน9โมงนะคะเพื่อจะเริ่มเดินป่ากันออกสำรวจป่ารอบภูกระดึงซึ่งเราจะต้องผ่านในส่วนของน้ำตกเนี่ยหลายน้ำตกมากไม่ว่าจะเป็นเพ็ญภพใหม่น้ำตกวังควางน้ำตกถ้ำใหญ่น้ำตกทานสวรรค์ซึ่งแต่ละน้ำตกเนี่ยจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันแล้วก็ในระหว่างทางเราก็จะได้เจอกับต้นเมเบิลแต่น่าเสียดายว่าช่วงที่เราไปเนี่ย
ใบมันยังไม่แดงถ้าใครอยากไปเจอต้นเมเบิลใบสีแดงแนะนำให้ไปช่วงปลายปีก็ประมาณธันวาถึงมกราธรรมชาติที่นี่ก็จะสวยงามอีกแบบนึงช่วงระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยจะพบกับต้นไม้นานาชนิดแล้วก็พื้นที่เนี่ยจะเป็นสีเขียวขจีซึ่งมีในส่วนของเฟิร์นขึ้นตามกอไม้เนี่ยเยอะมากทำให้เรารับรู้ได้ว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ชุ่มชื้นแล้วก็ต้นไม้เนี่ยคือเราพบต้นไม้แปลกๆเนี่ยเยอะมากแล้วก็สวยงามมากจุดที่เราแวะพักในช่วงเที่ยงเนี่ยจะเป็นจุดของริมน้ำตกแล้วก็เราแวะละหมาดกันที่นี่นะคะเป็นสถานที่ละหมาดที่ได้บรรยากาศที่สุดเลยเมนูมื้อเที่ยงในวันนี้ของเราก็จะเป็นข้าวเหนียวเนื้อที่เราเตรียมมาจากนั้นเมื่อเราพักเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปที่ผาลมสักซึ่งจากจุดที่เราอยู่ไปถึงผาลมสักเนี่ยค่อนข้างไกลเราจะต้องเร่งฝีเท้าในการเดินทางแล้วก็จะต้องเดินทางผ่านป่าใหญ่ซึ่งเป็นป่าที่ช้างป่าจะออกเดินทางมาหากินนะคะซึ่งเราได้เห็นในส่วนของรอยเท้าช้างซึ่งใหญ่มากเราใช้เท้าเรา3คนวางลงไปเนี่ยยังไม่เท่าเท้าช้างที่เราเจอเลยซึ่งแสดงให้เห็นว่าช้างเนี่ยคือตัวใหญ่แล้วก็พื้นที่ป่าเนี่ยมันสมบูรณ์มากเราไปถึงผาลมสักเนี่ยประมาณ 5:30 ก็ได้เวลาในส่วนของนั่งรอดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้อีกจุดนึงก็คือจุดที่เป็นไฮไลท์ในการถ่ายรูปก็คือจะถ่ายรูปนั่งบนก้อนหินที่ยื่นออกไปแล้วก็จะมีต้นสนใหญ่เนี่ยอยู่ด้านบนอบอ้อมลงมาทำให้เป็นจุดที่ทุกคนไปเนี่ยนิยมถ่ายรูปในจุดนี้มากและช่วงที่เราถ่ายเนี่ยจะเป็นพระอาทิตย์ค่อยๆตกดินซึ่งถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นภาพที่น่าประทับใจแล้วก็สวยงามมากเมื่อเราดูพระอาทิตย์ตกดินเสร็จก็ได้เวลาเดินทางกลับศูนย์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมืดมากระยะทางในส่วนของการเดินทางกลับเนี่ยประมาณ9กิโลในส่วนของเวลาเดินทางกลับเราใช้เวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงเราไปถึงศูนย์เนี่ยประมาณ 3:00 ตรงก็หมดแรงกันเลยทีเดียวรวมระยะเวลาเดินทางในวันนี้รวมแล้ว26กิโลเมตรเมื่อเราไปถึงเราก็ต้องรีบอาบน้ำแล้วก็ละหมาดแล้วก็รีบทานข้าวแล้วก็เข้านอนวันที่3จะเป็นวันสุดท้ายแล้วเราตื่น 5:30 ละหมาดเสร็จแล้วเราก็เก็บข้าวของสัพพะละแล้วก็ไปชั่งกิโลให้ลูกหาบลงไปก่อนแล้วเราเริ่มเดินทางลงตีนเขาเนี่ยเริ่มเดินทาง 8:30 เราไปถึงตีนเขาประมาณ 14:00เสร็จสิ้นทริปนี้สิ่งที่เราได้รับจากการเดินทางในทางนี้ก็คือเราได้เห็นธรรมชาติทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติเหล่านี้ไว้ เริ่มต้นวิธีง่ายๆที่อาจจะทำได้ด้วยตัวเองเช่นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการช่วยกันปลูกต้นไม้การไม่เปิดไฟเปิดน้ำทิ้งโดยไม่จำเป็นการใช้พัทเทน่าแทนการใช้กระดาษทิชชู่ซึ่งวิธีการมันง่ายๆแค่นี้เองเราก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาธรรมชาติได้แล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการไปเที่ยวกันไหม